ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook โอเคไม่มีอะไรแล้วเขาไปแล้วนะไปได้แล้วมีอะไรพวกนี้ก็คุยไปจะเก็บค่าคุ้มครองหรือจะปล้นแกกล้าดียังไงรู้ไหมฉันเป็นใครกระสุนทั้ง4นัดนี้จะถูกนำมาฆ่าพวกเรา4คนเราจะเก็บไว้คนละนัดพวกมันจะเป็นตัวแทนชีวิตของเราชีวิตเราจะอยู่ในกำมือของเราเองใช่10ปีแล้วสิ10ปีมาเนี่ยว่างเมื่อไรก็มาช่วยพี่ที่อู่รบกวนละนี่เทียบกับที่พี่อยู่ในคุกนะเราสบายกว่าเยอะเออนี่แล้วแกแค้นพ่อจือปิงทำไมไม่บอกเราไม่อยากให้พวกนายเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่พี่ติดคุกเนี่ยเราสามคนไม่เคยคิดถอยสักนิดตอนนี้ถือว่าเราสี่คนร่วมมือกันกระสุนก็ยิงจุดเดียวกันตอนนี้พวกเรา3คนเหมือนกับพี่เราคือฆาตกรชีวิตของพวกเราเป็นของพี่ช่วยพี่แก้แค้นก็สมควรแล้วยายพี่น้องเดิมมาพี่ต่อไปจะทำอะไรคนไหนทำผิดจะใช้กระสุน4นัดนี้ยิงมันให้ตาย再次失望，角色仍能担当，如撤退入了冷巷，明天怎去闯？从未怕欠缺希望，杀出从未风光，就算要埋葬，天空海阔，视野总有时光，出走总有地方。天边总有阳光，勇气放在何方？正义再回荡，重重铁钢迷离星光，围城烽烟送对望，谁能作望？难逃法网，跃起跌宕，哪怕流血如汗，又哪怕谁轻风受浪。มีรายงานจาก CIB ว่าหัวหนิวนักค้าอาวุธจะมาซื้อขายกันในภัตตาคารนี้ทุกครั้งหัวหนิวจะพาลูกน้องมือใหม่มาด้วยลูกน้องของเขาทั้งหมดเป็นมือใหม่ไม่เคยต้องคดีขอให้ดูสถานการณ์แน่ใจแล้วค่อยลงมื
หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธคนซื้อมาแล้วรอให้มีการซื้อขายรับทราบเห็นถึงด้านนี้ค่ะวันนี้มาแล้วปลาใหญ่ว่ามาตามผมที่จับเลยมั้ยปลาเล็กยังไม่มาให้รอก่อนของอยู่ในห้องน้ำไปตรวจดูก่อนได้จูฮาวเอาปลาใหญ่ข้าสายตารับทราบปลาใหญ่เตรียมว่ายน้ำหนีน่าจะจับตอนนี้เลยอย่าเพิ่งลงมือยังไม่รู้ว่าปืนอยู่ไหนรับทราบอุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นระวังระวังขอบคุณค่ะเดลี่ดูให้แน่ใจครับนี่จะทำอะไรน่ะปล่อยนะเขาปล่อยฉันทำอะไรคนหุยคนตัวไม่มีมาเล็กมาแล้วอย่าสิงลงมือมันมีปืนผู้ต้องสงสัย4คนใช้ SDU ทั้งทีมถึงทุกคนปลอดภัยแต่ก็เกือบเกิดเหตุประชาชนโทรร้องเรียนมากกว่า10สายใครอธิบายผมได้บ้างอิเซลีรายงานที่ส่งมาเขียนตามความจริงหรือเปล่าครับทำไมปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมฟังคำสั่งตอนนั้นเป็นภาวะวิกฤตผู้ต้องสงสัยล้วงเข้าไปในเสื้อเขาอาจมีปืนจึงต้องรีบลงมือจับกุมครับผลลัพธ์เลยผู้ต้องสงสัยไม่มีปืนผมทำพลาดทำพลาดเหรอผมรู้ดีนะการตัดสินใจในที่เกิดเหตุควรเป็นของหัวหน้าผู้กองจันทร์สั่งให้รอดูแต่ว่าคุณกลับไม่ฟังถือเป็นความผิดปภพันธ์ผมอยากจับกุมเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะปภพันธ์ผมยืนยันได้เพราะเสียหลีเข้าจับกุมตัวหัวนิ้วทำให้จับตัวลูกน้องที่มีอาวุธปืนได้จากร้ายกลายเป็นดีแต่ในฐานะหัวหน้าผมยังหวังว่าทีมจะแจ้งให้ผมทราบก่อนที่จะลงมือผู้กองจันถ้าผู้ต้องสงสัยมีปืนจะบอกให้นะผมคงตายไปแล้วถ้าผู้ต้องสงสัยมีปืนจริงจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาของเราคงจะสามารถหยุดเขาได้ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายไม่ใช่หยุดเขาได้หรือไม่ผู้กองจันปัญหาคือผมทำงานร่วมกับคุณไม่ได้อีเสียหลีผมบอกครับผมชี้เจียหมิงกัวเต๋อเว่ยได้ทำเรื่องขอย้ายไปแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่ครับต้องพิจารณาในหลายๆด้านไม่ใช่อยากย้ายก็ย้ายได้ทันทีทำไมอาหยวนย้ายไป CIB ได้ทันทีล่ะครับสถานการณ์ของเขาแตกต่างจากคุณเราตั้งใจจะให้อาหยวนเลื่อนขั้นจึงส่งไปอยู่หน่วยอื่นเพื่อเรียนรู้งานเขาเคยเป็นลูกน้องของผู้บัญชาการฐานเป็นที่ชื่นชอบของทางนั้นจึงย้ายได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าพอแล้วพวกเราในทีมต้องร่วมมือกันหวังว่าในครั้งต่อๆไปจะไม่เป็นแบบนี้อีกอิเซลีคุณต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้รับทราบไปได้ผู้กองจันเขาเป็นคนที่คุณฝึกมามีโอกาสก็คุยกันบ้างนะทราบแล้วครับขอโทษก่อนเซลีมีอะไรกับผมล่ะครับหัวหน้าคืนนี้ไปหาอะไรดื่มกันผมไม่ว่าถ้าหากไม่มีภารกิจผมจะทำอะไรคงไม่ต้องรายงานเมื่อคืนเกิดการฆาตกรรมที่ร้านว่านจ่ายเฟยปิงพวกเราได้รับมอบหมายให้ทำคดีต่อจากหน่วยโอเคนี่เป็นข้อมูลขอบคุณครับก่อนการประชุมเขาอยากแนะนำเพื่อร่วมงานใหม่ให้รู้จักนะทุกคนน่าจะรู้จักมือสไนเปอร์หน่วย SDU จวงจ้วยหยวนแต่วันนี้ไปเขาจะมาเป็นหน่วย CIB ขอให้ร่วมมือกันด้วยดีฮัลโหลสวัสดีทุกคนจวงจ้วยหยวนนี่เองที่สุดก็ได้ร่วมงานกันนายคุณเคยเป็นสายลับงานของ CIB ของคุณเคยเป็นอย่างดีเขาต้องให้ชี้แนะหน่อยจะได้เรียนรู้จากคุณอหยวนศึกษาข้อมูลไว้เลยคดีนี้ต้องไปด้วยครับผม
โอเคเริ่มประชุมได้ผู้ตายหลี่เย่าปิงอีกชื่อพ่างจือปิงเป็นเจ้าของร้านวานใจเฟยทิงพัวพันกับแก๊งมาเฟียหลังจากร้านปิดถูกยิง4นัดเสียชีวิตทันทีภายในร้านไม่มีทรัพย์สินอะไรสูญหายจากข้อมูลที่ทางโอใจให้มาเมื่อก่อนผู้ตายเป็นพวกมาเฟียแต่ช่วงนี้ไม่ได้ก่อเรื่องอะไรผ่านไปทำร้านอาหารแต่ว่าร้านของเขาปกติแล้วจะมีพวกแก๊งมาเฟียเข้าข้อออกอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องสืบแล้วเป็นการแก้แค้นแน่นอนเป็นไปไม่ได้รายงานระบุว่าพ่างจือปิงเสียชีวิตตั้งแต่กระสุนนัดแรกตัดคู่หัวใจถ้าไม่ใช่การแก้แค้นไม่จำเป็นต้องยิงซ้ำจุดเดียวถึง3นัดหรอกพนักงานคงเกลียดพ่างจือปิงมากไม่ว่ายังไงต้องตรวจสอบประวัติพ่างจือปิงอย่างละเอียดว่าที่เกี่ยวข้องกับเขาให้สอบสวนให้หมดครับท่านไอ้ยวนเก่งจังเลยกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเก็บห้องซะเรียบร้อยเลยน่ารักที่สุดเลยน่ารักขนาดนี้คุณจะมีรางวัลอะไรให้ฉันบ้างไหมล่ะแล้วคุณอยากได้อะไรล่ะเอาอะไรดีนะได้ยินว่าสไนเปอร์ทุกคนก่อนที่จะออกจาก SDU จะเอาเหรียญ1หยวนมายิงให้ทะลุฉันอยากได้เหรียญนั่นเป็นอะไรไม่อยากให้ฉันเหรองกชะมัดเลยหมายถึงนี่ใช่ไหมใช่ค่ะว้าวไอ้หยวนคุณเก่งจังเลยยิงเหรียญ5เหมาทะลุเหรียญ5เหมาเนี่ยผมไม่ได้ยิงพี่ไทเกอร์เป็นคนยิงก่อนตายเขามอบมันให้ผมแล้วของคุณล่ะก่อนผมออกจาก SDU ไม่ได้ยิงเหรียญทำไมล่ะเพราะว่าผมอยากให้คุณลองสวมดูว่าจะสวมนิ้วได้ไหมนะสวมไม่เข้าหมายความว่าต้องใช้กระสุนใหญ่กว่านี้ในการยิงเพื่อให้คุณสามารถสวมมันเป็นแหวนแต่งงานได้ไงแล้วถูกไหมยกโทษให้ได้ฉันจะรอค่ะดีผมรับปากอาบน้ำก่อนนะนี่อยวนอย่าเพิ่งอาบน้ำได้ไหมมาวันนี้วันแรกที่ CIB เป็นยังไงบ้างคุณแล้วหรือยังเอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมน่ะเคยทำงานที่หน่วย CIB มาก่อนนะไม่นานก็คุณละแต่ว่าหน่วย CIB ไม่ต้องพกปืนไม่มีปืนไม่รู้สึกแปลกบ้างเหรอพูดผิดแล้วล่ะผมจวงจัวหยวนมีเพียงช่วงเวลาที่ไม่มีคุณข้างกายเท่านั้นถึงจะรู้สึกแปลกๆนะขาดอย่างอื่นน่ะไม่เป็นไรหรอกที่จริงแล้วคนของหน่วย CIB สามารถเลือกได้ว่าจะพกปืนหรือไม่พกก็ได้นะงั้นคุณคงเลือกพกปืนสินะทายผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วเหรอผมเลือกที่จะไม่พกปืนเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหรอถ้าหากไม่ยิงปืนความแม่นยำในการยิงจะลดลงนะนี่จะมองอย่างนั้นสิความแม่นปืนของผมก็เหมือนความรักที่มีต่อคุณไม่มีวันลดน้อยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ต้องมาปากหวานเลยเอาอย่างนี้ในตอนที่ยังพอมีฝีมืออยู่ช่วยถ่ายทอดวิชาให้ฉันทีสิคะจริงๆแล้วการยิงปืนนะมันไม่ได้เก่งกันในช่วงข้ามคืนนะงั้นครั้งหน้าผมค่อยสอนคุณแล้วกันไม่เอาอ่ะคะแนนยิงเป้าเคลื่อนที่ฉันไม่ดีคุณเป็นแฟนฉันคุณจะทำอะไรบ้างสิใช่ผมควรทำบางอย่างวันหลังผมจะสอนคุณเองวันนี้ง่วงเหนื่อยด้วยไม่เอาสอนวันนี้ที่รัก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 นี่จงจวยหยวนถ้าคืนนี้ไม่สอนก็นอนที่นี่ล่ะเอ้ยก็ได้ผมจะสอนคุณต้องอย่างนี้สิมาเอาล่ะการจับปืนน่ะต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยลำกล้องต้องเล็งไปที่เป้าหมายมองจากด้านหลังถ้ามันทับซ้อนกันหมายความว่าคุณเล็งถูกเป้าแล้ว
แต่การจะยิงปืนให้แม่นที่จริงสิ่งสำคัญไม่ใช่การมองด้วยตาแต่เป็นการฟังด้วยหูบวกกับใช้ใจสัมผัสพอวางแก้ว2ใบไว้ตรงนั้นอีกเดียวผมจะเอาเหรียญนี่โยนลงไปในแก้วส่วนคุณหลับตาลงได้ยินเสียงที่แก้วใบไหนยกปืนชี้ไปที่แก้วใบนั้นนะได้ค่ะโอเคเตรียมตัวบังบังบังพี่ไทเกอร์เป็นอะไรอายุนทำไมมือสั่นล่ะไม่มีอะไรเมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าผมเหนื่อยมากนะดังนั้นมือก็เลยสั่นขอโทษนะอายุนคุณไปอาบน้ำเถอะอร่อยดีนะเห็นจานก็น่าจะรู้อ่ะนี่ทำไมไม่นั่งด้วยกันล่ะโอ้นั่งไหนก็เหมือนกันกินเสร็จก็ต้องลุกอยู่ดีอีเซียลี่ถ้าไม่ทุกคนไม่คุยกันมีความสุขไหมความคิดไม่ตรงกันไม่ควรนั่งด้วยกันถ้าคิดว่ามีปัญหาก็แล้วแต่ผู้กองจันการแข่งขันเรือมังกรเปิดรับสมัครแล้วเลยคิดว่าจะเรียกทุกคนมาร่วมกันฝึกถ้าปีนี้ชนะจะเป็นแชมป์3ปีซ้อนเรือมังกรเหรอหายคนเดียวเถอะช่วยไม่ได้ร่วมงานไม่ได้ก็ไม่ต้องแชมป์3ปีซ้อนน่ะยกให้คนอื่นเถอะจะเป็นแบบนี้ได้ไหมใช่พูดอะไรไข่เจียวนี่อร่อยจังไส้กรอกก็อร่อยมีสิจริงสิพวกคุณจะหยุดกันเมื่อไหร่จะได้นัดทุกคนมาซ้อมกันช่วงนี้ผมไม่มีเวลาพวกคุณล่ะดูสิผมยุ่งนะเห็นไหมฮัลโหลมาถึงฐานแล้วเหรอได้รอเดี๋ยวนะนายมาหาเหรอไปก่อนนะอยู่ยังไปเป็นไงอ่ะพายคนเดียวแล้วกันยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกผู้กองจำใกล้ถึงเวลาแล้วขอไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวตามไปผู้กองจำเสียหลี่กับเปียวเกอขอย้ายหน่วยจริงเหรอคะเห็นยื่นหนังสือไปแล้วแต่เบื้องบนยังไม่อนุมัติจากทีมที่เข้าขากันทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อเป็น SDU แล้วถือเป็นพี่น้องไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องซ้อมพายเรือเนี่ยเดี๋ยวจะหาคนให้ขอบคุณค่ะผู้กองจันไปก่อนนะเสรีไม่นึกว่าคุณจะยอมมาผมขับเองมาอยู่ๆถึงอยากขับรถล่ะคะอารมณ์ไม่ดีเลยอยากขับรถเล่นมาหาผมทำไมเมื่อกี้ฉันเพิ่งทำธุระเสร็จเกิดคิดถึงคุณแต่ไม่รู้ว่าคุณยังโกรธฉันอยู่ไหมก็เลยขับรถมาเสียงดวงดูดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะดวงดีนะเนี่ยจริงสิสุดสัปดาห์หน้ามีงานนึงสำคัญกับฉันมากฉันอยากให้คุณไปงานนั้นกับฉันได้ไหมคะงานอะไรล่ะถึงตอนนั้นคุณก็รู้เองได้ไหมได้เย้ yeah! ว่าแต่งานนั่นน่ะ
ทำไมอยู่ๆรถถึงเสียได้เนี่ยคิดว่าวันนี้ดวงดีซะอีกไม่หรอกไม่ใช่คุณดวงไม่ดีนี่ช่างช่วยดูรถให้ทีฝากระโปรงให้หน่อยได้อีเป็นไงบ้างอ๋อจิ๊บจ้อย15นาทีก็เสร็จแล้วขอบคุณครับไปเอาเครื่องมือก่อนนะเออคุณครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณครับเอ๊ะนี่ช่องมาจากประเทศอื่นเหรอบ้านเกิดเราอยู่เวียดนามมาฮ่องกงได้20กว่าปีแล้วเหลินฉันมีของมาฝากอะไรเหรออุ้ยไปได้มาจากไหนเนี่ยนี่มันตะกร้อที่ใช้เล่นกันตอนเด็กๆตอนที่อยู่เวียดนามนี่นี่ฮะนี่คุณดอกตะกร้อเก่งเนี่ยต้องเก่งอยู่แล้วก็เขาไปตำรวจนี่ว่าสเปรย์อยู่ระวังหน่อยขอบคุณครับคุณครับรถซ่อมเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณค่ะคืนละขอบคุณนะช่องจะรอที่นี่ทุกคนได้เบาะแสแล้วผู้ตายคือภาคจือปิงมีความสนิทกับจี้เกินเจ้าของอาบอบนวดพวกเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพูดไปอาจไม่เชื่อเพื่อนของเขาก็คือเศรษฐีของเมืองจูเต๋อจื้อเมื่อก่อน3คนอยู่แก๊งมาเฟียมีชื่อแถบเขาชื่อหวินซานเสือ3ตัวเองชื่อหวินซานนึกไม่ถึงจูเต๋อจื้อจะเคยเป็นมาเฟียมาก่อนได้ข่าวมาว่า10ปีก่อนจูเต๋อจื้อกับจี้เกินได้เปลี่ยนชื่อแซ่เสือ3ตัวเองชื่อวินซานเลยเงียบหายไปมาเฟีย3คนอยู่ๆแยกจากกัน2คนในนั้นเปลี่ยนชื่อหันมาทำธุรกิจถูกกฎหมายจนร่ำรวยระหว่างนั้นต้องมีอะไรแน่นอนจูเต๋อจื้อไม่ใช่แค่ร่ำรวยเท่านั้นยังเป็นคนใจบุญคนนึงด้วยใช่เขาตั้งมูลนิธิเพื่อให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ประสบปัญหาชื่อว่าเสียจงเหมยฉันไม่สนว่าเขาใจบุญแค่ไหน3คนนี้จะต้องมีความลับที่บอกใครไม่ได้จูเต๋อจื้อไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงงั้นตรวจสอบประวัติของจี้เกินก่อนโอเคเตรียมการเรียบร้อยแล้วเสือ3ตัวแห่งชื่อหวินซานคนที่อยู่ข้างๆคือใครตรวจสอบได้ไหมถ้าตกลงกันได้ทุกคนก็ดื่มชากินสลับเปาถ้าตกลงไม่ได้กวงใจฉันมีธุระด่วนต้องจัดการฝากเฝ้าต่อหน่อยโอเคขอโทษขอโทษเอามือถือไปดูให้นะว่าเสียไหมไม่ต้องขอบคุณจิแมทไม่ได้เจอกันนานเมื่อก่อนสิไม่ได้เจอกันนานมากสังเกตแล้วพี่นะชมนะในที่สุดก็ยอมปรากฏตัวฉันตามหานายตลอดครึ่งปีโอ้เขาลือกันไปทั่วแค่อันมิ่งฆ่าพี่เพื่อแก้แค้นให้ซูหงผมเป็นคนแนะนำพี่ให้กับซูหงก็ต้องเห็นเหมือนกันล่ะ
ังจากนั้นเรื่องปรากฏตัวยังรู้เลยว่าพี่ตามหาผมไหนว่าพี่ถูกฆ่าตายไปแล้วไงไม่รู้เป็นแผนเล่นงานผมหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้ามาเจอพี่สิแล้วทำไมคราวนี้ถึงยอมออกมาได้ข่าวว่าพี่กลับมาเป็นตำรวจเลยรู้สึกว่าปลอดภัยตอนนี้ทำงานให้ใครอยู่เรียนจุ๋ยอาเหมาเฮ้ยเห็นเอาห่อนี้มาให้แต่แล้วมีกระดาษห่อไว้เลยไม่รู้ว่าอะไรนี่ตำรวจเปิดไฟออกมาประจำตัวด้วยพี่ออกมาข้างนอกประตูสิพี่แมทผมไม่รู้เป็นยาบ้าสภาพผมไม่รู้จริงๆทำไงดีระหว่างประกันตัวผมจำไม่ได้นะเปิดประตูเดี๋ยวเข้าเปิดประตูให้เปิดระบบผมดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมุกหน่วยสืบยาเสพติดตั้งนานทำไมไม่เปิดซ่อนของหรือไงเปล่าครับฉันเป็นตำรวจเขาเป็นสายฉันเองเมื่อกี้กำลังถามเบาะแสคิดว่าถามเสร็จแล้วค่อยเปิดประตูเราได้ข่าวมาว่าสายของคุณไปยาอยู่ที่นี่อ๋อเข้าใจแล้วฉันคุยเสร็จแล้วตามสบายขอบคุณครับมาดามต้องขนฉันไหมไม่ต้องตำรวจด้วยกันเชิญครับถ้าข่าวที่ให้ไม่เป็นความจริงฉันจะกลับมาหาออกมาออกมาวางมือบนหัวหันหน้าเข้ากำแพงค้นตัวเลยตรงไหนมันตำรวจจงไว้เอิญเหมือนไม่เหมือนเกี่ยวอะไรกับคุณมันจะไม่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับกรมตำรวจรีบวางมือเดี๋ยวนี้เลยอย่ามาติดต่อกับแก๊งมาเฟียอีกไม่อย่างนั้นมีหลักฐานเมื่อไรโดนจับแน่นอนแสดงว่ายังไม่มีหลักฐานไม่งั้นคงไม่ต้องเช็คมือถือฉันแมทพวกนั้นทำไรไหมไม่เจอของก็เลยทำอะไรไม่ได้ขอบคุณมากนะพี่เฮ้ยไม่รู้ไอ้ตัวไหนที่มันเล่นงานผมไปอยู่กับคนอื่นเถอะหลังจากเกิดเรื่องกับพี่ซูทุกคนจับตามองฉันในฐานะคนที่แนะนำฉันชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขหรอกเทียนจุ่ยอาเหมาเมื่อก่อนมีพี่ซูคอยช่วยเหลือเรื่องนี้คงตั้งใจใส่ร้ายนายแน่ๆไม่ต้องสงสัยเลยตั้งแต่พี่ซูตายผมหายตัวไปพักหนึ่งพอปรากฏตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่เรื่องถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ทำถูกกฎหมายสิมันง่ายแบบนั้นที่ไหนเล่าก็แค่ให้ได้หัวหน้าที่ดีอย่างพี่ซูก็พอพี่ซูเอ็นดูนายมากสรุปแล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาตายยังไงทุกคนคิดว่าพี่เป็นคนฆ่าแต่ความจริงคงเป็นจิ้นจีมันให้คนไปแย่งอนาเขตพี่ซูแล้วทำธุรกิจถูกกฎหมายไม่ใช่มันน่าจะเป็นใครฉันก็สงสัยมันแต่ไม่เคยหาตัวมันเจอเลยรู้จักจี้เกินกับจูเต๋อจื้อไหมจูเต๋อจื้อเหรอก็เป็นเศรษฐีไงจี้เกินเปิดไนท์คลับกับคาราโอเกะที่ว่างเจียวพี่แมทสองคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ถามทำไมแม้แต่นายก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขารู้จักกันและมีสัมพันธ์กับจิ้นจีด้วยสืบเรื่องสองคนนี้ให้หน่อยด่วนเลยไม่มีปัญหาคำสั่งพี่แมทไม่มีปัญหาแน่นอนเออจริงสิกินยาไปตั้งเยอะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอ๋องั้นก็ดีแล้วยาผมคื
คืนให้ผมก่อนได้มั้ยถ้าไม่มียาพวกนั้นอ่ะชีวิตผมคงไม่รอดแน่เฮ้ยทำอะไรอ่ะนายเป็นคนใช้ได้ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันเป็นตำรวจปล่อยให้นายค้ายาไม่ได้ผมค้าเองที่ไหนเล่าหัวหน้าผมสั่งไม่ใช่ยาผมอ่ะคันนี้โอ้โหตายแน่ๆเลยชวนจังฟังฉันนะเปลี่ยนหัวหน้าเถอะถ้าอาเมาถามถึงของให้เขามาหาฉันจงไว้เอินโอ้ยไอ้หยวนมีเวลาคุยกันไหมเข้ามาสิดื่มอะไรไหมไม่ต้องพูดจบผมก็ไปแล้วตั้งใจมาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าผมอยากจะเตือนคุณระวังจงเว่ยเอินเมื่อ2วันก่อนหน่วย NB ออกปฏิบัติหน้าที่พบจงเว่ยเอินอยู่กับอันธพาลคนหนึ่งไม่ได้ค้นตัวเขาไม่พบอะไรผมตามดูเธอไปพบตัวอยู่ในซอยเธอกำลังอ้วกคงไม่จำเป็นต้องพูดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เวยเอิญไม่ใช่คนแบบนั้นที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นหลายเรื่องต้องรอหลักฐานแต่เธอคนนี้เคยเป็นสายลับมาก่อนแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปจากนั้นก็ถูกออกหมายจับหลังจากกลับมาก็เข้าทำงานที่ CIB เธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยยังพิสูจน์ไม่ได้ทุกคนล้วนมีอดีตไม่ได้อยากพิสูจน์อะไรแค่อยากจะเตือนคุณให้ระวังผู้หญิงคนนี้ไว้และอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูแลพี่น้องเราด้วยฉันดูแลอยู่แล้วลาก่อนไอ้หยวนว่างๆนะทุกคนมาสังสรรค์กันเขาไม่มาหรอกThank you.
นี่คุณครับทำบุญทำทานหน่อยครับทำไมเป็นคนแบบนี้เตะชามฉันทำไมใจร้ายจริงๆใจร้ายจริงๆนี่เธออีกแล้วนี่เธอเอ๊ะให้ฉันเหรอเนี่ยโอ้ดีจังเลยดูสิว่ามีอะไรโอ้เขามันไก่งั้นเลยแม่มีน้ำใจเหมือนกันนี่ผู้กองจันวันนี้จะได้อะไรดีคะมึงเคยแนะนำดอกไม้ทะเลให้ผมพอใส่ในตู้ปลาปลากระตูนผมชอบมากผมอยากซื้อเพิ่มขอโทษนะคะผู้กองจันดอกไม้ทะเลหมดแล้วต้นสุดท้ายมีคนซื้อไปแล้วค่ะบังเอิญจังอ๋อก็สาวสวยคนนั้นที่มาดูปลากับคุณไงคะคนที่แต่งตัวเท่ๆความจริงแล้วเธอเลี้ยงปลากระตูนเหมือนกันค่ะว่าพันตรงเวลาดีสำหรับเราหน่วย SDU ถือเป็นเรื่องสำคัญขอเบียร์ขอบคุณอยู่ๆต้องให้ออกจาก SDU ชินหรือยังชินไม่ชินไม่เกี่ยวมันคืองานอยู่ CIB ไม่ต้องพกปืนคงสบายกว่าโอเคจริงสิร่วมงานกับจงเหวยเอินเจออะไรไหมเพราะว่าเธอสนิทกับคนของแก๊งมาเฟียที่ชื่อฉวนจางก็โทรหาฉวนจางให้ช่วยสืบบางอย่างฉวนจางเลยรู้จักเขาเหรอไม่รู้จักนอกจากฉวนจางคนนี้แล้วหากพบอะไรเกี่ยวกับจงเหวยเอินแจ้งให้ผมรู้ทันทีเลยนะครับบอกตามตรงผมไม่อยากให้คุณเจออะไรตั้งแต่คุณบอกว่าเธอให้ข่าวเท็จกับหน่วย SDU ผมเองไม่สบายใจมาตลอดเพราะเธอเคยเป็นลูกน้องของผมผมไม่อยากเห็นตำรวจดีๆแบบเธอต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรผมพอพานสบายใจได้แต่ถ้าหากเธอทำผมต้องตรวจสอบผมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพี่น้องหน่วย SDU และตำรวจทุกหน่วยเยี่ยมอ่ะผมมองคุณไม่ผิดขอบคุณครับเป็นไงบ้างเล่าเมื่อกี้ดีไหมดีมากเลยแหละไม่สะกดรอยตามจี้เลยที่ว่าคดีภาคจือปิงฝีมือเขาเหรอพวกเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานถึงเรื่องที่เกิดอาจจะไม่ใช่ฝีมือเขาแล้วถ้าเราสะกดรอยตามอาจได้ข่าวบ้างพูดก็ถูกต้องบอกไวเอิร์นก่อนไหมไม่ต้องมีเราสองคนก็พอละโอเคนี่เรียบร้อยยังคุณมาเช็คได้ไหมว่าจีเกินพักอยู่ห้องไหนโอเคพนักงานพนักงานอะไรของนายเรียกก็ไม่ตอบเป็นพนักงานได้ยังไงขอโทษด้วยนะครับคุณมีอะไรให้ช่วยครับเราอยากไปร้านสะดวกซื้อใกล้ๆมีที่ไหนบ้างอ๋อมีครับออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปแล้วก็จะเจอเลยล่ะครับอ๋อไปเถอะป่ะเรื่องเด็กยกกระเป๋าท่าทางแปลกๆฉันจะตามพวกเขาแล้วก็ตามจีเกินต่อโอเคท่านที่31 31st floorตามหนึ่งในนั้นและตามชื่อเกินตัวแต่ฉันไม่มีปัญหาบริการยืนอยู่หน้าประตู
จะขยับพี่ตำรวจเกิดอะไรขึ้นตะกลัวพี่ตำรวจเข้าไปในห้องจัดการให้เรียบร้อยมีอะไรนี่พี่ขายเยอะเหรออาบน้ำนานจังใครมีอะไรรูมเซอร์วิสครับบอกแล้วไงห้ามรบกวนพี่ชายทั้งสามมีอะไรคุยกันได้นะฉันจิกเกินทำอะไรให้ไม่พอใจเราคุยกันได้ต้องขอโทษด้วยพี่ๆอยากได้อะไรบอกมาเลยอ่านมานานแล้วหลายเรื่องนายคงลืมแล้วไม่ลืมฉันจิกเกินความจำดีมากจริงเหรอจริงจริงเฮ้ยเธอนั่นเองแกดูเหมือนความจำดีจริงๆขอโทษตอนนั้นเพราะความใจร้อนจึงได้ทำผิดไปฉันรู้สึกเสียใจจริงๆฉันเรียกมายิงเส้นเลือดใหญ่กดตรงนี้ไว้จะได้ยังไม่ตายถ้าอยากให้แกตายช้าช้าขอบคุณเมียฉันตายยังไงแกก็ตายอย่างนี้รบกวนหน่อยผมเป็นตำรวจผมเป็นผู้ชายคนเมื่อกี้ตายแล้วนี่ตกลงมาจากข้างบนตกไม่ไปอ่ะเปิดประตูไม่ได้อ่ะทำไงดีนี่ก็เปิดไม่ได้ฉันไปดูเองโอ้อาจงตัวอาจงรีบไปถ้าไม่ไปไม่มีโอกาสแล้วอาจงฉันตายคนเดียวดีกว่าตายด้วยกันพี่ต้องแก้แค้นรีบไปเฮ้ยเกิดการยิงต่อสู้ตำรวจได้รับบาดเจ็บส่งรถพยาบาลมาด่วนเปลี่ยนฉันไม่ดีเองทำให้อาจงต้องตายพี่น้องกันไม่มีใครทำใครตายทั้งนั้นจำได้ไหมเรา4คนมีหัวใจเดียวกันชีวิตเราพี่เป็นคนช่วยไว้เรื่องของพี่ก็คือเรื่องของเราพี่อี้เราต้องฆ่าผู้บัญชีได้ไม่งั้นอาจง
ก็จะตายเปล่าพี่อดทนไว้โทษที่รบกวนอหยวนนายวงใจบอกว่านายบาดเจ็บแล้วไม่รู้ว่าตายหรือยังนี่นั่นสิไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เมื่อกี้นายเดียดก็เจ็บเหมือนกันฮะไม่เป็นไรมากกระสุนแค่ถากไปได้แผลแค่นิดหน่อยอยู่โรงพยาบาล2วันก็หายดีแล้วล่ะหมอไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยหมอบอกว่าต้องอยู่ดูอาการอีกหลายวันใช่ไม่ไหวก็อย่าฝืนพักให้หายดีก่อนนี่พวกนายเป็นอะไรไปจู้จี้อยู่กับหุ่ยอีกนะคุณนี่ทุกคนห่วงนายไงผู้กองจันผู้กองจันเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแค่นิดหน่อยครับตอนนี้ไม่ได้พกปืนคราวหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้คนอื่นจัดการเถอะที่รักคุณอยู่ CIB ไม่พกปืนจริงเหรอไม่ใช่สองคนนี้สะกดรอยตามผู้ต้องสงสัยผมเลยไม่สะดวกจะพกปืนอ่ะคนพวกนั้นโหดเหี้ยมมากถ้าไม่ได้กวงใจช่วยไว้คงแย่ไปแล้วผู้ต้องสงสัยโหดเหี้ยมแค่ไหนอาหยวนเคยเป็น SDUสถานการณ์แบบไหนที่ไม่เคยเจอเป็น SDU ทุกเรื่องต้องจัดการเองพบพานคือกันเสียงดังเชียวคนป่วยจะได้พักไหมไม่ไงไม่เป็นไรนะโอเคไม่เป็นไรครับจะนิดหน่อยพักผ่อนเยอะๆขอบคุณครับการประชุมวันนี้เรื่องสำคัญที่จะคุยคือปัญหาในทีม A พวกคุณไม่ใช่เพิ่งเข้า SDU การรักษาความปลอดภัยของประชาชนเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหน้าที่หลักของพวกเราหากทีมของพวกคุณสมาชิกแต่ละคนเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็เป็นแค่ทรายกองหนึ่งอยากถามทุกคนว่าจะปกป้องประชาชนยังไงผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดในภัตตาคารอีกรู้มาว่าในทีมพวกคุณมีปัญหาในการทำงานร่วมกันผมจึงอนุมัติการขอย้ายของเสียหลีจากวันนี้ไปเสียหลีเบียวเกอเต๋อเบยคุณ3คนย้ายไปทีม Bเสรีทำหน้าที่ Second IC ผู้กองกาวรับพวกคุณเข้าทีมแล้วหลังเลิกประชุมให้ไปรายงานตัวหวังว่าพวกคุณจะเข้ากับทีม B ให้ได้โดยเร็วเข้าใจไหมรับทราบเลิกประชุมเตรียมตัวให้พร้อมใน10นาทีไปรวมที่สนามซ้อมเพื่อทำการฝึกรับทราบไปรายงานตัวกับผู้กองเก่ากันผู้กองจันจะให้เสียหลีไปอยู่ทีม B จริงๆเหรอคะนั่นอาจดีที่สุดแล้วพวกเราต้องยอมรับจะต้องทำยังไงทีม A เราถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคะพยายามฝึกซ้อมกระตุ้นตัวเองเสียหลีย้ายไปเป็นผู้ช่วยผู้กองเก่าจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำเขาจะได้เก่งขึ้นฟังนะคิดในแง่บวกเข้าไว้ฉันรู้นิสัยเสียหลีดีเขาแค่กลัวขายหน้าบางทีถ้าฉันไปคุยเขาอาจจะเปลี่ยนใจเวลานี้ควรให้กำลังใจเขามากกว่าการเป็นผู้นำมีความกดดันไม่น้อยกำลังใจจากคุณเป็นสิ่งสำคัญว่าไงมาดามมหาดึกขนาดนี้มีอะไรให้รับใช้นี่มหาดึกๆแบบนี้คิดว่าไงล่ะเค้กช็อกโกแลตอ๋อทำตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยเซอร์ไพรส์ถ้าใช้เวลาทำ3ชั่วโมงรู้ไหมเค้กนี่จะเป็นพิษมันก่อให้เกิดมะเร็ง
ช่ฉันอยากให้คุณตายเร็วๆถ้ากลัวตายมากฉันกินก่อนดีไหมผมไม่ยอมหรอกถ้าตายก็ตายด้วยกันมาดามคุณใส่ใจผมจริงๆกล่องนี่เขียนว่าร้านขนมใส่ใจคุณเดินไปซื้อตั้งไกลก็ต้องอร่อยอยู่แล้วอุตส่าห์เดินไปซื้อชิวนะเหรอปวดขาไปหมดเลยเหรออ่ะมาว้าวอร่อยจังต้องอร่อยอยู่แล้วร้านนี้ดังจะตายโดยเฉพาะเค้กช็อกโกแลตถ้าคุณเป็นคนทำอาจจะกินไม่ได้นี่หมายความว่ายังไงถ้าฉันทำจะไม่กินงั้นเหรอขอโทษครับมาดามผมไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกกินไม่กินไม่เป็นไรหรอกที่สำคัญคุณไปอยู่ทีมบีอย่าดื้อให้มากนักล่ะอันที่จริงฉันเป็นห่วงคุณมากแต่ผู้กองจันบอกว่าการที่คุณไปอยู่ทีมบีในตำแหน่ง Second IC จะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมีผลต่อตำแหน่งคุณด้วยที่ซื้อเค้กมาเพราะอยากพูดเรื่องนี้เองแหละผู้กองจันเป็นห่วงคุณอย่าตั้งแง่ใส่เขาจะได้ไหมผมไม่ได้ตั้งแง่ที่ผมขอย้ายจากทีมเพราะอยากให้รู้ว่าทีม A กลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้เพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวผมเชื่อมั่นในตัวเองต่อให้ไม่อยู่ทีมเขาผมก็เป็น SD อยู่ที่เก่งได้จริงๆเรื่องของนิกจะโทษผู้กองจันไม่ได้หากเป็นคนอื่นก็ต้องทำตามกฎหมายอีกอย่างผู้กองจันถูกกดดันมาคุณรู้จักผู้กองจันมานานเขาเป็นคนยังไงคุณน่าจะรู้ดีนะผมเสียใจมากที่เพิ่งรู้นิสัยเขาไม่อยากทะเลาะด้วยหรอคุณกินเถอะฮัลโหลไหนครับพี่จินจีโทรมาฮัลโหลพี่จินจีเย็นไว้อย่าห่วงผมบอกพวกเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังตามล่าพวกมันอยู่ได้โอเคบายบายเจ้านายครับการแถลงข่าวเรื่องเขตปกครองเซินสุยปู้จะเริ่มใน5นาทีนักข่าวเราอยู่ข้างนอกคนพวกนั้นจัดการหรือยังวันนี้จะให้คนของเราวางเพลิงพวกมันอย่าให้เรื่องวุ่นวายล่ะครับจากหน่วย CIB จงเวเอิญนี่ร่วมมือกับตำรวจหน่อยมีอะไรครับมาดามเชิญข้างในรู้จักจินจีใช่ไหมคะจีไก่น่ะเหรอผมไม่กินไก่อย่ามาไขสื่อคุณจูเกินพังจือปิงเคยเป็นมาเฟียเหมือนกับจิ้นจีซื้อ3ตัวแห่งชิววินซานยังจำได้หรือเปล่าลืมแล้วเหรอมาดามผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรธุรกิจผมถูกกฎหมายแถมเป็นพลเมืองดีคุณหาคนผิดแล้วล่ะอย่าแกล้งโง่ฉันคงไม่ห้ามแต่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันซื้อ3ตัวตอนนี้เหลือเพียงคุณเคยทำอะไรไว้คงรู้ดีแก่ใจเป้าหมายต่อไปของคนร้ายน่าจะเป็นคุณให้ยอมร่วมมือกับตำรวจบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ตามหาคนร้ายให้มาดามผมก็อยากร่วมมือด้วยแต่อะไรไก่อะไรเสือผมไม่รู้คุณพูดเรื่องอะไรที่ว่ามีคนอยากฆ่าผมไร้สาระที่สุดถ้าคุณอยากให้ผมร่วมมืออะไรกับคุณรบกวนนัดเวลากับเลขาผมนักข่าวกำลังรออยู่ขอตัวนะครับพี่อี้มาดูอะไรนี่สิพี่เท่มาก30ปีแล้วยังจำได้พวกเรามาที่ฮ่องกงในค่ายลี้ภัยชาวเวียดนามได้เห็นรถคันหนึ่งเปิดประทุนได้พี่พูดว่าไงยังจำได้ไหมพวกเรารอมาตั้ง5ปีตอนนั้นเราท้อแท้มากพอได้เห็นรถเปิดประทุนคันนี้เข้าพี่พูดว่าไงจำได้ไหมพี่หนออดทนไว้ต้องมีสักวันเราจะมีรถสปอร์ตแบบนี้ได้ไปขับรถเล่นกันและที่สุดเราก็ทำได้
อาจงด่วนจากเราไปอาจงยังอยู่ในใจพวกเราเสมอถูกต้องเขาจะอยู่ในใจเราตลอดไปเมื่อเขายังอยู่ในใจเรางั้นเรามาถ่ายรูปกันเวลาเหลือน้อยลงทุกทีขอแค่ขาดจูเตอร์เจอให้เร็วที่สุดพี่อี้มันเป็นตัวแทนสสกล่าวสุนทรพจน์ในงานของมูลนิธิเสียจงเหมยนี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะลงมือฮัลโหลมาถึงแล้วคุณอยู่ไหนอยู่ข้างหลังคุณค่ะจะไปถึงสไนเปอร์พลาดเป้าได้ยังไงเนี่ยทำไมต้องมาที่นี่อาหารไม่อร่อยเลยใครบอกจะพามากินข้าวมาตามฉันมาอ๋อคุณต้องเดินลาดตระเวนของเมื่อยละสิพออยู่ที่บ้านก็อยากผ่อนคลายใช่ไหมล่ะถูกไหมแล้วนี่ทำไมต้องมาลองนวดมือผมด้วยเป็นเพราะมือคู่นี้ของนักแม่นปืนนักแม่นปืนที่ไม่ยอมพกปืนต้องมีปัญหาแน่มาแต่ที่คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้นี่จินตนาการว่าฉันกำลังนวดให้ไม่นานมือคุณต้องดีขึ้นแน่ค่ะเอาละในเมื่อคุณดีกับผมขนาดนี้ผมจะตอบแทนคุณด้วยการนวดแบบเต็มรูปแบบให้กับคุณเองนะมานั่งลงผมจะนวดให้นะสบายใช่ไหมไอหยวนคุณน่ารักจังผมรักคุณไงนี่ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายนั่งไหนดีกินหม้อไฟไหมได้เมื่อไหร่หลังเลิกงานได้ฮะตกลงเลยนี่เขานั่งดูคนได้ไหมน่าสบายอยู่กันพร้อมหน้าพอดีเลยคืนพรุ่งนี้ฉันจองเรือมังกรไว้แล้วนัดซ้อมทุ่มครึ่งอย่ามาสายถ้าชนะเราจะเป็นแชมป์3ปีซ้อนแถมทำลายสถิติพวกดับเพลิงด้วยพรุ่งนี้ผมไม่ว่างขอโทษนะผมนัดแฟนไปดูหนังแล้วไม่ต้องมองเลยกลางคืนผมไม่เคยว่างหรอกนี่นิตยสารรถยนต์ซื้อแล้วใช่ไหมใช่อยู่ห้องทำงานคือยืมหน่อยสิไปนะค่อยๆกินไปนะวางใจเถอะผมไปแน่แล้วพวกคุณล่ะเราเอาด้วยตามนั้นเจอกันพรุ่งนี้ห้ามมาสายล่ะอีเสียลี่หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าพรุ่งนี้คุณนัดใครขอให้รู้ไว้ยังไงฉันก็จะรอไม่เจอไม่กลับเสียหลีดีใจจังที่วันนี้คุณมาคุณได้รางวัลต้องมาให้กำลังใจอยู่แล้ววันนี้เป็นวันที่น่าจดจำฉันจะแนะนำคุณให้รู้จักกับพ่อฉันพ่อคะอ้าวว่าไงลูกก็คืออีเสียหลีค่ะส่วนนี้พ่อฉันสวัสดีครับคุณลุงลารีนพูดถึงคุณให้ผมฟังบ่อยๆบอกว่าคุณเป็นคนเก่งยังหนุ่มแท้ๆแต่เข้า SDU ได้แล้วคราวก่อนสองพี่น้องตกอยู่ในอันตรายได้คนช่วยถึงรอดมาได้หากลูกๆผมเก่งเหมือนกับคุณก็คงจะหมดห่วงคุณลุงชมเกินไปแล้วพ่อผมก็พยายามแล้วตอนนี้ก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทอยู่งั้นเหรอแล้วเปิดหรือยังล่ะทุกครั้งแกก็พูดแบบนี้ตลอดแล้วมีครั้งไหนบ้างที่ฉันไม่ต้องเข้าไปยุ่งผมพูดอะไรไปพ่อก็ว่าอยู่ดีวางใจเถอะอีกไม่นานผมจะแสดงฝีมือให้เห็นเองพอแล้วมาให้กำลังใจฉันไม่ใช่เหรอพิธีกำลังจะเริ่มแล้วไปนั่งกันเถอะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พิธีมอบรางวัลรักนิรันดร์ที่ทางห้างของเราได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะครับทุกท่านคงจะเห็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันซึ่งล้วนเปี่ยมไปด้วยความรักตอนนี้ทุกท่านคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในงานนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอคนนี้ครับผู้ชนะของเราคุณซูจิลี่เชิญบนเวทีครับเพื่อเล่าแนวคิดของผลงานนะครับฉันซูจิลี่ค่ะเมื่อก่อนทุกคนมองว่าฉันเป็นเจ้าหญิงที่เอาแต่ใจเพราะเมื่ออยู่ที่บ้านฉันมีพ่อที่รักฉันคอยตามใจฉันจึงพึ่งพาท่านมาตลอดจนเมื่อฉันได้รู้จักกับคนคนหนึ่งเขาสอนให้ฉันรู้จักความรักที่แท้จริงและการทุ่มเทอีเสรีขอบคุณมากค่ะหวานเลยยินดีด้วยครับคุณซูจิลี่ที่รางวัลครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเธอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับโอ้ฉันแบบประทับใจครับความรักที่หวานชื่นผสมผสานเข้ากับผลงานน่าทึ่งในพลังรักนะครับผมแม่เหมาะสมแล้วที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ครับยินดีจริงๆนี่ฉันดีใจมากเลยหวังว่าคืนนี้กูจะมีส่วนร่วมในรางวัลที่ฉันได้รับนะคะผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นทั้งก่อนฉันช่วยคุณไว้วันนี้ห้ามปฏิเสธนะอยากการสนับสนุนของมาสินสินค้าของเรานะครับเพื่อผู้ชนะได้อยู่กับคนรักอย่างโรแมนติกครับแต่ในรางวัลเธอไม่มีความสุขก็จริงแต่ที่สุขที่สุดก็คือคุณมาเป็นกำลังใจให้ฉันได้แรงบันดาลใจจากคุณต่อให้ได้แชมป์10สมัยก็แทนกันไม่ได้การได้แชร์ความสุขกับคนที่เรารักฉันมีความสุขมากเลยค่ะเสรีขอบคุณมากนะไม่ต้องเกรงจอยเพื่อนกันต้องให้กำลังใจกันนี่ชิมสเต็กสิอร่อยดีฉันว่าเรามาฉลองให้กับสิ่งดีๆที่เข้ามากันเถอะค่ะ Cheers Cheers มีคุณอยู่เคียงข้างฉันมีความสุขที่สุดเลยต้องดื่มหลายๆแก้วสิแล้วไม่ดีใจกับฉันเหรอคะดีใจสิงั้นดื่มให้หมดสิมาดามคุณใส่ใจผมจริงๆกล่องนี้เขียนว่าร้านขนมใส่ใจก็ต้องอร่อยอยู่แล้วว้าวหอมสิริคะหลังจากที่ได้รู้จักคุณตัวฉันก็เปลี่ยนไปมากฉันมีความสุขมากขึ้นขยันมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณนะฉันพบว่าฉันชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆฉันคิดจริงๆนะว่าจะได้อยู่กับคุณตลอดไปลาวรีนคืนนี้ผมไม่ควรมากินข้าวกับคุณผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำเพราะอาเฉียงใช่ไหมขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้และที่ผมรักก็คืออาเฉียงนี่มันกี่โมงแล้วถ้าจะมาคงมานานแล้วพี่จะพายคนเดียวหรือไงคุณก็เพิ่งมาเหมือนกันพวกเขาอาจจะติดธุระเลยมาช้าไปกินข้าวไม่ใช่เหรอรู้ว่าถ้าไม่มาคนบางคนจะไม่ยอมกลับ
แบบนี้ถึงไม่เปียกคุณไปนั่งข้างนอกฉันก็ไม่เปียกแล้วพูดอะไรอย่าใช้อารมณ์ได้ไหมปกติฉันก็พูดแบบนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังไม่เข้าใจเลยผมรักคุณคุณก็รักผมทำไมเจอกันถึงต้องทะเลาะกันไม่ทำฉันโมโหฉันก็ไม่ทะเลาะเลิกแล้วต่อกันอย่าทะเลาะกันเลยนี่ใบเอิญใบเอิญจังทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรพี่แมทโทษทีรอนานไหมไปกันเถอะใบเอิญมีอะไรให้ช่วยไหมช่วยอะไรเล่าหมอนี่เป็นใครพี่แมทมันมาหาเรื่องพี่เหรอถ้าใช่บอกได้เลยผมจัดการเองไม่ใช่ไปเถอะใบเอิญฉันทำงานอยู่อย่าตามมานะไงพี่ฉุนจังมีอะไรกับฉันเหรอนี่พี่แมทพี่แมทมีเรื่องอยากถามเธอนี่พี่ฉุนจังฉันไม่อยากมีเรื่องกำลังยุ่งอยู่ด้วยพี่แมทก็เป็นตำรวจใจแล้วฉุนจังบอกว่าเธอเป็นแฟนเก่าจูเต๋อจื้อคงจะรู้เรื่องของเขาดีฉันอยากรู้ว่าจูเต๋อจื้อกับจินจีเกี่ยวข้องกันยังไงเรื่องของไอ้เลวนั่นฉันไม่รู้หรอกเพราะมันทำให้ฉันต้องกลายเป็นแบบนี้ถ้าคุณอยากให้ผมร่วมมืออะไรกับคุณรบกวนนัดเวลากับเลขาผมพี่แม่ก็ถามเธอจะตอบหรือจะโดนตบอ่านหนังสือพิมพ์บ้างไหมพางจือปิงกับจูเกินถูกคนฆ่าตายเสื้อสามตัวแห่งชื่อหวินซานเหลือแค่จูเต๋อจื้อที่ไม่ตายเขามีศัตรูที่ไหนถ้าคุณไม่บอกจูเต๋อจื้อตายแน่นอนไอ้สารเลวนั่นเคยเอาอกเอาใจฉันแต่พอมันเจอคนใหม่ก็เขี่ยฉันทิ้งถ้ามันไม่ทำแบบนั้นฉันคงไม่ต้องทำอาชีพนี้หรอกฉันอยากให้มันถูกฆ่าแล้วหั่นเป็นชิ้นๆคนร้ายโหดเหี้ยมมากพางจื้อปิงถูกยิง4นัดจนหัวใจกระจุยจูเกินแย่กว่านั้นถูกโยนจากดาดฟ้าอยากให้จูเต๋อจื้อตายใช่ไหมนี่อะไรทำไมมีรอยสักเหมือนจูเต๋อจื้อนี่ปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยฉันสิฉันอยากสูบบุหรี่เมื่อก่อนนี้พวกมัน3คนอยู่แก๊งเดียวกับจินจีเพื่อแย่งพื้นที่ให้กับจินจีแล้วเรื่องเร็วๆแค่ไหนก็ทำหมดดังนั้นจินจีจึงดีกับพวกมันมากและช่วยจัดการปัญหาให้หมดปัญหาอะไรเมื่อ10ปีก่อนไอ้พวกนั้นไปหมายตาเมียเจ้าของอู่ซ่อมรถวันหนึ่งเจ้าของอู่นั่นไม่อยู่มันก็เลยชวนพังจือปิงกับจูเกินไปข่มขืนผู้หญิงคนนั้นไม่นานหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดตึกตายแล้วเจ้าของอู่ซ่อมรถคิดจะแจ้งตำรวจแต่ต่อมาก็ถูกจิ้นจีจัดการคดีข่มขืนนั่นจัดการยังไงในตอนนั้นมีพวกนักเลงไปเก็บค่าคุ้มครองแถวอู่ซ่อมรถจิ้นจีได้ฆ่านักเลงคนนั้นจากนั้นพวกมันก็แจ้งตำรวจว่าเจ้าของอู่เป็นคนฆ่าตำรวจไปที่นั่นพบประแจที่มีคราบเลือดในอู่ซ่อมรถพร้อมกับลายนิ้วมือเจ้าของอู่เขาถูกใส่ร้ายจนติดคุกคนที่อยากให้พวกมันตายคงเป็นเจ้าของอู่เขาถูกตัดสินจำคุก10ปีป่านนี้น่าจะออกมาแล้วล่ะเกี่ยวอะไรกับจินจีตอนนี้จินจีอยู่ไหนโถเอ้ยฉันสาบานได้ฉันไม่รู้ดูเหมือนจะไปจากฮ่องกงแล้วหันไปทำธุรกิจถูกกฎหมายฉันสาบานจริงๆฉันรู้แค่นี้มาดามเสร็จแล้วไปได้ขอบใจฉันได้ยินว่าหลังจากพี่สุหงตาย
จินจีก็แยกพื้นที่ไปดูแลเองจากนั้นไม่นานก็ไปจากฮ่องกงเราไม่มีใครได้ยินข่าวอีกเลยพี่แมทจำได้ไหมเมื่อก่อนเราร่วมงานกันน่ะพี่เป็นคนขับรถส่วนผมเป็นคนเก็บเงินก่อนหน้านี้เราก็ทำทุกอย่างแค่นึกถึงก็มีความสุขแล้วพี่ผ่านไปแล้วอย่าพูดเลยเวอร์นโอเคไหมโอเคไหมอะไรวะทำอยู่ได้ว่าโอเคไหมเรื่องพี่แมทเกี่ยวอะไรกับนายวะจะบอกให้นะถ้าเป็นแฟนฉันไว้มีอะไรฉันดูแลเองขอเตือนไว้ก่อนนี่โอ๊ยนี่เขาเป็นสายให้ฉันปล่อยนะจะบอกให้นะถ้านายไม่หยุดจะโดนข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ปล่อยผมไปเถอะใครจะรู้ว่าเป็นตำรวจอ่ะรีบไปเถอะมีอะไรจะโทรหาดูแลตัวเองด้วยนะไปซะตกลงสืบอะไรอยู่ฮะมีอะไรให้ช่วยก็บอกอย่าไปยุ่งกับพวกนักเลงฉันไม่อยากให้คุณช่วยฉันชินกับการอยู่คนเดียวพี่เป็นไงบ้างพี่พี่วางใจเถอะวันดีของเราไล่มาถึงแล้วค่อยพี่ระวังพี่ค่อยๆนะพบพานผู้กองกันทุกคนนั่งลงพบพานภารกิจวันนี้ไม่ใช่ของทีมบีหรอครับภรรยาของผู้กองเกาเข้าโรงพยาบาลต้องลาพักเป็นเวลานานผมจะให้ทีมเอร่วมภารกิจนี้ด้วยเอาละทีนี้ดูข้อมูลที่อยู่ในมือ CIB ได้ล็อกเป้าหมายผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าพังจือปิงกับจูเกินแล้วตามที่เห็นอยู่ในเอกสารเป้าหมายต่อไปของพวกเขาน่าจะเป็นผู้ชายชื่อจูเต๋อจื้อนี่ช่องมาจากประเทศอื่นเหรอบ้านเกิดเราอยู่เวียดนามมาฮ่องกงได้20กว่าปีแล้วพบพานผมเคยเห็นคนพวกนี้คนอู่ซ่อมรถอยู่ที่เขตหยวนหลังผมจะนำทีมบีไปล้อมจับนี่ท่านคุณรับตำแหน่งแทนผู้กองเกาชั่วคราวเป็นหัวหน้าของทีมบีเห็นคนร้ายจับกลุ่มตัวทันทีรับทราบพวกเราต้องมีแผนสำรองทีมเอไปที่สำนักงานใหม่เสี่ยจงเหมยดูแลความปลอดภัยจูต๋อจื้อรับทราบทุกคนฟังก็ต้องสงสัยมีอาวุธร้ายแรงวิธีลงมือโหดเหี้ยมดังนั้นขอให้ทุกคนระวังตัวให้ดีรับทราบสังเกตดูสิมีผู้ต้องสงสัยไหมเวินฮุยจื้อฮาวตามเป้าหมายเข้าไปครับผมลำนายลำนายลำนายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับลำนายอะไรครับนี่เราต่างไปต่างไปต่างไปเพื่อนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านฉันนี่นำตัวแทนมูลนิธิเสี่ยจงเหมยขอขอบคุณทุกท่านนะคะของมูลนิธิเสี่ยจงเหมยคุณจูเต๋อจื้อมอบรางวัลให้แก่อาสาสมัครดีเด่นค่ะคิดตัวเพื่อสังคมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างเหลือน้ำท่วมอะไรนี เพราะอะไรไหมกระสุนปลอมเวเตอร์เป็นไงบ้างไม่พูดอะไรที่มีขอร
รายงานผู้ต้องสงสัยไปอยู่ในที่เกิดเหตุทีมบีเสร็จสิ้นภารกิจไปสมทบทีมเอรับทราบเอาเบาเรื่องทีมเอผู้ต้องสงสัยไปอยู่ที่อู่อาจแฝงตัวอยู่ในงานจับตาเป้าหมายให้ดีรับทราบเอาละค่ะเราจะฉลองกันอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายนะคะโอเคเตรียมพร้อม3 2 1 Cheers ว่างอยากจะเครียดเหมือนกันคุณจูขอเชิญคุณกล่าวอะไรกับพวกเขาหน่อยค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลท่านใครอ่ะฮัลโหลพูดมาสิเป็นบ้าเหรอเฮ้ยบ้าเอ้ยไอพวกโรคจิตเมื่อกี้ใครโทรมาหาคุณคะหรือว่าคนที่ปลอมเป็นคนถูกจับได้ไม่ถูกจับได้ง่ายๆหรอกนะให้เงินไปศัลยกรรมตั้งหลายแสนเพื่อให้หน้าเหมือนฉันไม่มีทางถูกจับได้แน่ๆไอ้เจ้าของอู่นั่นคิดจะฆ่าฉันเอาชนะพวก SDU ให้ได้ก่อนเถอะคุณเก่งจริงเลยแล้วก็เลวสุดๆเลยด้วยแล้วชอบไหมล่ะชอบสิคะผู้กองจันในงานไม่ใช่จูเต๋อจื้อตัวจริงกองจันตามสัญญาณมือถือจูเต๋อจื้อเดี๋ยวนี้ดูอยู่ที่ไหนครับซ่าทีมเอเสร็จสิ้นภารกิจจะพาไปเมื่อไหร่คะไปวันนี้น่ะดีไหมดีค่ะไหนดูสิไปค่อยคุยกันมีอะไรคุยกันได้ไม่เป็นพวกแกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่รู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่ศัตรูไปเจอกัน10ปีก็ให้กลายเป็นเท่าฉันก็ยังจำแกรอดนี่ไม่เป็นไรนะบนแขนไม่มีรอยสักไม่ใช่ดูเดือดอยากได้เงินไหมจะเอาเท่าไหร่ดีทุกอย่างเรียบร้อยเชิญพี่ได้เลยตามรายงานผู้ต้องสงสัยคุมตัวจูเต๋อจื้อไว้ที่ลานจอดรถยังไม่รู้เจตนาเราจะร่วมกับ CIB ให้ความช่วยเหลือ3ผู้ต้องสงสัยมีอาวุธร้ายแรงขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยไปช่วยตัวประกันผู้จัดการกับผู้ต้องสงสัยเพื่อตัวประกันปลอดภัยคอยลงมือเข้าใจไหมครับผมครับผมหลนอดทนไว้รู้แล้วพี่อี
ลงมาจากรถ อย่าฆ่าฉันได้ไหมไม่แกตายไม่ได้ฉันมีคำถามจะถามแกตั้งมากมายไม่เขาตายแล้วเขาคือพยานของฉันไม่ก็ตายไม่ได้ก็ตายไม่ได้นะไม่ไม่เย้สตาร์ทเลยเย้วู้อาจงพี่อเลนพี่เซียวหรือสุดพวกเราทุกคนได้ทำตามฝันเย้คุณสามารถวิสามันคนร้ายได้ทั้งหมดแต่ข่าวร้ายก็คือตัวประกันที่เราดูแลได้ตายไปด้วยภารกิจจึงล้มเหลวผมอยากได้ยินคำอธิบายจากพวกคุณเสรีว่ามาสิพบ.พานพอทีมีไปถึงผู้ต้องสงสัยขับรถไปหาตัวประกันจึงตัดสินใจยิงเพื่อหยุดเขาผู้กองจันทีมเอควรจะช่วยตัวประกันก่อนไหมใช่ครับที่ทีมบีทำมีผลต่อแผนของคุณไหมมีบ้างครับทีมหนึ่งต้องการช่วยเหลือคนอีกทีมต้องการลงมือตัดสินไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดหน่วยโอใจตรวจสอบประวัติของคนร้ายกับคนร้ายที่ถูกยิงตายที่โรงแรมก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นพี่น้องที่อพยพมาจากเวียดนามพวกเขามีเป้าหมายเดียวคือฆ่าจูเต๋อจื้อแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ผมอยากให้พวกคุณลองกลับไปคิดดูว่าจะทำยังไงให้ออกมาดีกว่านี้และต่อไปควรจะทำยังไงหวังว่าทุกคนจะกลับไปคิดและประชุมทำอะไรแพ้แล้วพานเหรอแต่ว่าใครแพ้แล้วพานนายไงทำไมใช่พวกนายยิงปืนมั่วซั่วฉันกับผู้กองจันทร์ก็ช่วยตัวประกันได้แล้วก็มันยิงก่อนจะให้เรายิงได้ยังไงเล่าผู้นายช่วยคนไม่ได้เลยต้องลงมือไงว่าไงนะจะบอกให้นะผู้นายทีมเอทำงานกับพวกเราไม่ได้หรอกสักกี่รอบฮะเฮ้ยมาสิเอ็งลงไปมาแล้วมาแล้วพี่น้องกันทะเลาะกันทำไมเนี่ยพวกเราไม่ใช่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นผู้กองจันผู้กองจันปฏิบัติงานผิดพลาดควรทบทวนดีๆไม่ใช่ย้อนความผิดใส่กันไปวิ่งรอบสนามคนละ20รอบไปรับทราบนี่เป็นข้อมูลคดีหยางเฉาอี้ฆ่าพ่อค้ายาเสพติดเมื่อ10ปีก่อนด้านในมีข้อมูลส่วนตัวและบันทึกการจับกุมทำแบบนี้มันไม่ถูกกฎแต่ในเมื่อคุณขอร้องผมก็จะช่วยให้หัวหน้าคุณมาเซ็นรับทราบด้วยไม่งั้นมันจะผิดกฎนี่คือพบ.พานจื่อหลงจากหน่วย CAB จงเว่ยเอินคือสายลับที่ผมให้ประกบสู่หงคุณไม่ติดต่อมาเป็นปีเกิดอะไรขึ้นพบ.พานมีส่วนเกี่ยวข้อง